รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะและกิจการของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการด้านพระพุทธศาสนาซึ่งในช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมการเพื่อที่จะทำการเชื่อมความสัมพันธ์3ความสัมพันธ์รับความสัมพันธ์อย่างยอดยิ่งด้านพระพุทธศาสนานั่นก็คือทางพระท่านประธานาธิบดีแห่งศรีลังกาได้ปรารภความสัมพันธ์ของไทยอย่างยอดยิ่งอย่างดีงามนี้จะอัญเชิญท่านพระศรีมหาโพธิ์มาเป็นเครื่องสักการะบรรณาการแด่ร้นข้าวรัชกาลที่10ของเราซึ่งได้มอบหมายได้ประสานงานกับรัฐบาลไทยโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเราได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นผู้ดำเนินการซึ่งมีพระท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวพันธ์ตันยุรัตนะเป็นประธานแล้วก็ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ประสานงานทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้กระทรวงต่างประเทศได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไปแล้วก็ได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ในขณะเดียวกันในวันที่24กันยายนพุทธศักราช2561ก็ได้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนกระทรวงพุทธศาสนาของศรีลังกาซึ่งท่านได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมการงานวิสาขบูชาโลกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็ได้ปรารภว่าได้รับมอบหมายให้มาดูสถานที่ที่ทางฝ่ายรัฐบาลไทยได้เลือกเพื่อที่จะปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทางท่านประธานาธิบดีศรีลังกาได้มอบหมายให้ประสานงานนั้นน่ะวันนี้ก็ได้ประสานงานได้ประชุมร่วมกับท่านผู้เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝ่ายธรรมยุทธแล้วก็ท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการเจ้าอาวาสของวัดวชิรธรรมารามที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวัดวชิรธรรมารามได้รับเลือกให้เป็นวัดที่จะปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นหน่อที่สำคัญเป็นการเฉลิมพระเกียรติของร้นข้าวรัชกาลที่10ในคราวนี้ก็คือวัดวชิรธรรมารามนั้นกำลังเตรียมสถานที่โดยที่สำนักงานผู้พิพากษาชาติวันนี้มีท่านสิบประบวรท่านสิบประบวรเป็นผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาสมาคมพร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานผู้พิพากษาชาติและก็ผู้อำนวยการสำนักงานผู้พิพากษาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มาร่วมประชุมร่วมกันซึ่งวันนี้มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าวาดวัดบวรกรรมการมหาสมาคมเป็นผู้รักษาการเจ้าวาดแห่งวัดนี้ท่านก็ได้มอบหมายให้ผู้แทนได้มาร่วมหารือให้คำแนะนำให้ข้อมูลเพื่อการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้สมกับฐานะที่เป็นหลักสำคัญในด้านพุทธศาสนาเป็นเหมือนกับเจดีย์อันหนึ่งที่สำคัญซึ่งหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จะอัญเชิญมาจากเมืองอนุราธปุระซึ่งเป็นต้นที่ท่านภิกษุณีพระนางสังฆมิตาจึงเป็นธิดาของพระเจ้าโศกมหาราชได้อัญเชิญมาที่ศรีลังกาแล้วก็จะอาศัยหน่อที่จากต้นโพที่เป็นรุ่นต้นสืบพันธุ์ต่อกันมาเนี่ยมาที่ประเทศไทยเป็นเครื่องบรรณาการก็แล้วก็จะนำมาปลูกซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายคณะกรรมการได้ออกแบบว่าจะ
ขอเสนอเพื่อให้มีการปลูกในระหว่างสัปดาห์วันมาฆบูชาซึ่งการกำหนดการในขณะนี้เราเตรียมที่จะดำเนินการเพื่อที่จะเสนอฝ่ายรัฐบาลว่าจะจัดขึ้นในช่วงของสัปดาห์วันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2562ซึ่งจะตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ซึ่งในช่วงนั้นก็จะจัดเป็นสัปดาห์เป็นสัปดาห์วันมาฆบูชาเพื่อที่จะพร้อมกับการต้อนรับต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ด้วยจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมนำสิ่งที่เป็นเหมือนกับเจดีย์ที่สำคัญด้านพระพุทธศาสนาให้ได้น้อมรำลึกได้บูชาไปร่วมกันในคราวเดียวกันนี้ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตามพุทธศาสนาของประเทศไทยเราของคนไทยเราเชื่อมเป็นหัวใจเดียวกันเพื่อการปฏิบัติธรรมให้เกิดสันติสุขแต่โลกเป็นการสื่อสารความสัมพันธ์ของสยามนิกายจากฝ่ายไทยเราที่ได้ไปปฏิฐานณศรีลังกาเมื่อ265ปีที่ผ่านมาแล้วในขณะเดียวกันย้อนยุคไปถึงสมัยสุโขทัยเราก็ได้รับพุทธศาสนาแบบศรีลังกาที่เรียกว่าลังกาวงศ์มาที่สุโขทัยด้วยเป็นการสืบสานสานความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ซึ่งจะทำให้มีความแน่นแฟ้นมีความเหมาะสมดีงามด้านวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาสืบไปในเรื่องของการเตรียมการในการที่จะปลูกต้นหรือปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกานะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือท่านสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้มีการประชุมกันก็หลายรอบนะครับล่าสุดก็เพิ่งประชุมผ่านมาสักประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในการที่จะวางหลักการที่สำคัญในการเตรียมการรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับรวมถึงการพิจารณาในเรื่องของห่วงวันเวลาว่าช่วงใดเวลาใดที่เหมาะสมในวันนั้นมีการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนจากกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับจากกระทรวงการต่างประเทศและก็ตัวแทนของพระภิกษุสงฆ์รวมถึงสำนักงานพระพุทธแห่งชาติและสำนักงานและกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในการที่หารือร่วมกันข้อในกล่าวหารือในคราวนั้นนะครับเราก็มีช้อยให้เลือกอยู่2ประการนะครับว่าส่วนที่1ถ้าเราจะปลูกในช่วงปลายหนาวต้นฝนจะได้หรือไม่นะครับและก็จะใช้โอกาสใดที่เป็นโอกาสสำคัญก็มีที่ประชุมเสนอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะใช้โอกาสในวันหรือในสัปดาห์วันสำคัญต่างพระพุทธศาสนานะครับก็คือในช่วงของเดือนกุมภาก็อาจจะใช้ในช่วงวันมาฆบูชานะครับแต่ถ้าเลยช่วงวันเดือนกุมภาไปก็อาจจะไปใช้ช่วงเดือนพฤษภาคมแทนนะครับในการที่จะอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกที่ประเทศไทยนะครับที่วัดวชิรธรรมารามแห่งนี้นะครับก็จะกำหนดเอาช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชานี่คือจอยเลือกนะครับ2จอยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมที่เราจะประสานงานกับทางประเทศศรีลังกานะครับในการที่จะนำต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกามายังประเทศไทยนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับก็ทางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางคณะสงฆ์ทางฝ่ายบ้านเมืองนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะเตรียมการในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าเรารอกำหนดการที่ชัดเจนนะครับเมื่อรอกำหนดการที่ชัดเจนออกมาตรงนี้คิดว่าทุกภาคส่วนมีความพร้อมครับอาตมาภาพในนามเจ้าหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดยุทธก็รู้สึกดีใจมีความดีใจและชื่นชมที่ชาวศรีลังกายังได้ระลึกถึงประเทศไทยเราซึ่งเปรียบเหมือนประเทศพี่ประเทศน้องอาตมาภาพในนามเจ้าหน้าจังหวัดก็ยินดีที่สุดที่จะร่วมจัดพิธีรับที่สมพระเกียรติคือวัดวชิรธรรมารามนี้เป็นวัดทางคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้สร้างถวายพระจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่4การปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอน
ในทางพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยจึงถือว่าการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่อันสำคัญของชีวิตอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จะได้พูดถึงผลของการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมที่ท่านทั้งหลายมีศรัทธาฉันทะวิริยะตั้งใจมาปฏิบัตินี้มุ่งหวังผลอะไรในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมพูดกันตามที่รู้โดยทั่วไปก็คือมาฝึกจิตให้เกิดสมาธิฝึกจิตเพื่อให้เกิดปัญญาแต่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่ชื่อว่าโพธิปัญญาที่ชื่อว่าโพธิเพราะเป็นปัญญาที่นำผู้ปฏิบัตินั้นให้ไปตรัสรู้อริยสัจธรรมสี่ประการคือทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขนิโรธความดับทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นทางนำไปสู่การดับทุกข์นี่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปัญญาในที่นี้มีชื่อเรียกว่าโพธิซึ่งเป็นปัญญาเจตสิกอันนำผู้ปฏิบัติให้เข้าไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือผู้ปฏิบัตินั้นรู้แจ้งอริยสัจสี่ต้องมีปัญญาที่ชื่อว่าโพธิขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงอริยสัจสี่นั้นได้แก่ทุกขอริยสัจความทุกข์อันเกิดจากอุปาทานขันธ์ห้าที่ท่านทั้งหลายสวดในตอนทำวัดเช้าว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาซึ่งแปลว่ากองแห่งทุกข์คือขันธ์ห้าแล้วก็ขยายความออกไปว่ารูปูปาทานขันธ์โทสัญญูปาทานขันธ์โทเวทนูปาทานขันธ์โทสัญญูปาทานขันธ์โทเวทนูปาทานขันธ์โทวิญญาณูปาทานขันธ์โทดังนั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องรู้จากขันห้านี้เมื่อรู้จักขันห้านี้ก็รู้จักถึงความหมายของขันห้าอย่างที่เรียกว่าทุกข์ได้แก่อะไรซึ่งท่านก็ขยายความให้ต่อไปว่าได้แก่ชาติชรามรณะโสกะอุปายาตเป็นต้นนี่แหละคือเป็นตัวทุกข์และสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็คือตัณหาสามประการ
คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทุกขนิโรธความดับทุกข์ในที่นี้หมายถึงนิพพานเพราะความดับทุกข์นั้นเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเรียกว่าเป็นอมตะสุขเป็นสุขที่เป็นอมตะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปิฏฐิปทาหมายถึงการปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาหรือองค์มรรค8เมื่อโยคีหรือผู้ใดก็ตามได้ปฏิบัติตามมรรค8ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้ก็จะทำให้ผู้นั้นไปสู่ความดับทุกข์คือรู้แจ้งในอริยสัจ4ประการเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี้เมื่อได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นไปรู้แจ้งอริยสัจ4ดังกล่าวข้างต้นในพระพุทธศาสนานี้ธรรมะที่ถือว่าสูงสุดในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออริยสัจ4ผู้ที่จะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์เนี่ยจะต้องรู้แจ้งอริยสัจ4จึงจะเห็นนิพพานถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจ4แล้วเนี่ยจะไม่เห็นนิพพานเพราะฉะนั้นธรรมคืออริยสัจ4ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความสำคัญมากที่สุดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากที่เราท่านทั้งหลายรู้กันถ้าเป็นพระธรรมขันธ์ก็ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเป็นปิฎกก็เป็นถึง3ปิฎกแต่ไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อใดในพระธรรมขันธ์หรือในพระไตรปิฎกเมื่อได้พิจารณาใคร่ครวญดูแล้วก็จะพบว่าอริยสัจ4คือธรรมะที่สำคัญที่สุดตามปกติธรรมดามนุษย์เราในโลกนี้ทุกคนไม่ใคร่จะทุกคนไม่ชอบความทุกข์ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ถึงกระนั้นทุกคนโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมก็จะต้องเรียนรู้ความทุกข์เพื่อให้รู้ว่าความทุกข์นั้นมันคืออะไรและการปฏิบัติเพื่อจะหนีให้พ้นไปจากความทุกข์นี้ต้องปฏิบัติอย่างไรและในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ด้วยว่าความสุขคืออะไรต้องมีความรู้ทั้งสองฝ่ายรู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งสมุทัยเช่นในฝ่ายทุกข์นี้เมื่อรู้ว่าทุกข์คืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรก็จะได้หาวิธีดับความทุกข์ดับเหตุแห่งการเกิดทุกข์นั้นเสียอุปมาเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราท่านทั้งหลายเป็นความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บนั้นไม่มีใครชอบไม่มีใครต้องการเลยแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราได้อย่างไรบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เรากลับชอบมันนะกับชอบมันแท้อีก
ขอยกตัวอย่างเช่นอาการของโรคที่เกิดการบวมทั้งมือทั้งเท้าหรือทั้งร่างกายแท้ที่จริงเราก็คิดว่าอาการบวมนั้นเป็นความสมบูรณ์พูนสุขของร่างกายไม่รู้ว่ามีโรคบางอย่างเนี่ยมันแทรกซ้อนเข้ามาอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าชอบใจมองไปมองมาเห็นตัวเองร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นก็ดีใจเราอ้วนขึ้นไม่ใช่ผอมลงนะแท้ที่จริงอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นตัวเกิดแห่งโรคบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันผู้ที่ไม่รู้จักทุกข์คืออะไรเมื่อไม่รู้จักทุกข์คืออะไรแล้วก็ไม่มีทางที่จะไปปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์แต่ถ้าหากว่ารู้จักทุกข์บุคคลนั้นเท่ากับว่ารู้จักโรคภัยไข้เจ็บเช่นเรารู้จักตัวเราเองว่ามีความแก่มีความเจ็บและใกล้จะตายอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักทุกข์ด้วยผู้ที่ไม่เข้าใจหรือผู้ไม่รู้จักทุกข์ก็จะเกิดความประมาทมีความมัวเมาว่าตัวเองยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเมื่อประมาทก็อาจที่จะทำให้เกิดการผิดพลาดหรือบกพร่องในชีวิตคือการที่ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี้เชื่อว่าทุกคนรู้จักทุกข์และในขณะเดียวกันก็รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเมื่อกำหนดรู้ทุกข์อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วทุกข์นั้นก็จะดับไปและยังต้องรู้สุขอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อรู้แล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติตามวิธีที่จะทำให้บรรลุถึงความสุขนั้นด้วยก็มีข้ออุปมาอย่างในทางโลกเพชรนิลจินดาเงินทองเป็นของมีค่าใครๆก็รู้ใครๆก็อยากได้มาเป็นเจ้าของครอบครองเพชรนิลจินดาเงินทองเหล่านั้นแต่การจะได้มานั้นผู้นั้นจะต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อหารายได้มาที่จะไปซื้อเพชรนิลจินดาหรือทองนั้นมาเป็นสมบัติของตนนะพวกชาวโรคหรือชาวบ้านโดยทั่วไปก็ต้องทำงานตามความรู้ตามความสามารถที่ตนเองมีจึงจะได้เงินในทางธรรมก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจวิธีปฏิบัติความทุกข์ต่างๆนั้นก็สามารถหายไปได้หรือดับความทุกข์ได้และในขณะเดียวกันเมื่อดับความทุกข์แล้วก็จะกลับกลายมาเป็นความสุขอันไพบูลย์แต่ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติรู้เพียงอย่างเดียวไม่ต้องลงมือปฏิบัติการที่จะเข้าไปรู้ถึงการที่จะรู้แจ้งความดับทุกข์และพบกับความสุขที่เป็นนิรันดร์หรือนิพพานสุขย่อมเกิดมีไม่ได้เพราะฉะนั้น
เมื่อท่านทั้งหลายรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาบังเกิดในโลกนี้แล้วเพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่นี้ไม่ใช่เป็นของยากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีอย่างพร้อมมูลบริบูรณ์จึงจะได้อุบัติมาตรัสรู้และการบำเพ็ญบารมีอย่างพร้อมมูลไพบูลย์นั้นก็ไม่ใช่เวลาวันสองวันจะต้องบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยไม่น้อยกว่า4 อสงไขยกับ 100,000 มหากัปปะ